อาจารย์สัมพันธ์สาลีผลินผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอายุ62ปีต้นปี57มีอาการปวดหัวเข่ามากเดินไม่สะดวกต้องเดินขึ้นลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นแบบก้าวชิดก้าวหรือต้องจับโหนราวบันไดผลตรวจเอ็กซเรย์ระบุว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายเสื่อมมากกว่าข้างขวาแต่หัวเข่าขวากลับปวดแบบเสียวๆมากกว่าข้างซ้ายหมอจึงตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำ MRI ผลปรากฏว่าเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทร่วมด้วยทำกายภาพบำบัดนาน 4-5 เดือนส่วนใหญ่อาการยังทรงตัวปวดมากก็ต้องฉีดยาและทานยาแก้ปวดแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกต้องทานยาวันละ10กว่าเม็ดทำให้กังวลว่าจะมีผลต่อตับและไตจึงเริ่มหาวิธีดูแลตนเองจนมารู้จักกับงานวิจัยของแอปโก้พบว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอนไม่ค่อยปวดขาไม่ตึงสามารถเดินลงได้โดยไม่ต้องเอามือเท้าราวบันไดอาการดีขึ้นตามลำดับไปไหนสะดวกขึ้นอาการปวดหัวเข่าซ้ายและหัวเข่าขวาดีขึ้นและไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวทุกวันนี้ผ่านมา1ปีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเกษียณใหม่ๆครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการนะฮะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียณปั๊บแหมมันพอสัก3เดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่าอ่ะนะกี่ข้างครับเสียวก่อนข้างขวามาก่อนนะก็ยังทนอยู่นะนึกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนานอาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันผิดปกติเพราะกินยาพาราแล้วมันก็ไม่หายปวดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์ผมก็เอาเอ็กซ์กับเอ็กซ์แป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับออกมาก็ฟรีมาดูแล้วคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอนแล้วผมก็ถามทำยังไงเขาบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อนไปทำกายภาพบำบัดด้วยหมอกายภาพบำบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซัพพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโรคก็คือกระดูกหลังทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมก็มานึกแล้วเออเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรือจะฝากชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือนะครับจากนั้นมาผมก็อ่ะนะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กูนะ Google นะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google ผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองก็ทดลองครับตื่นเช้าตามปกติมาเอ๊ะวันนี้ขามันเบาๆก็ลองลงแบบไม่เอามือเท้าราวบันไดหนึ่งได้ฮะสองสามได้พอสามสี่ห้าได้คุณต้นเอ้ยนะแล้วที่สมองผมมันแล่นไงพอเราหายปั๊บเราก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพื่อนที่เขามีปัญหาก่อนหน้าเราออนะผมคิดนะผมพูดเลยบอกกับแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะพี่พี่มีพี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยผมก็จะไปหาก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาครับใครไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายเนี่ยมันเป็นข้างเคียงผลข้างเคียงมันไม่มีจริงๆนะครับเหลือแต่หายกับไม่หายแต่ผมว่าถ้ามีวินัยหายทุกคนครับผม